เอาละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตกันว่าในช่วง3สัปดาห์ของเดือนเมษายนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่18ถึง23เมษายนนะครับมีศิลปินดาราคนไหนบ้างติดเชื้อโควิด-19เราย้อนกลับไปเมื่อวันที่6เมษายนมีข่าวว่าผู้บริหารของค่ายนาดาวนะครับตรวจพบเชื้อจึงต้องสั่งให้นักแสดงในสังกัดที่เพิ่งจะได้พบเจอนะฮะกักตัวเป็นเวลา14วันทันทีหลังจากนั้นในวันเดียวกันนะครับนักแสดงหนุ่มปีโป้ณัชพันธ์พระเอกละครไลลาธิดายักษ์และนักร้องหนุ่มสแตมก็ออกมาเผยผลตรวจในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับว่าพบเชื้อโควิด-19ในร่างกายนะฮะและต่อมานะครับวันที่7เมษายนนักแสดงสาวกัจจังยูทูบเบอร์คนดังอย่างไวซ์สอดอสไตล์นะครับดีเจหนุ่มเพชรจ้ารวมไปถึงนักร้องฮิปฮอปเวย์ไทเทเนียมก็เพิ่งจะทราบผลตรวจว่าติดโควิด-19นะครับพร้อมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในทันทีต่อมาในวันที่8เมษายนนะครับทางค่ายนาดาวก็ได้ร่อนหนังสืออีกครั้งโดยเผยว่านักแสดงหนุ่มในสังกัดแบงค์ที่ติดมีผลตรวจออกมาพบเชื้อในร่างกายนะครับต่อมาคุณพ่อของนักแสดงสาวปันปันสุทธัตตาก็พบว่าติดเชื้อโควิด-19เช่นกันและในวันเดียวกันนะครับจินนี่เอมมิกาอดีตนักร้องกามิกาเซ่นะครับก็เผยไทม์ไลน์พร้อมอาการของตัวเองหลังทราบว่าติดเชื้อเช่นกันวันที่9เมษายนพริ้งพลอยประภวดีนางเอกสาวจากวิกหมอชิตก็ทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19นะครับแล้ววันที่10นะครับนางแบบสาวโยยศวดีนะฮะได้โพสต์ภาพขณะเข้ารับการรักษาตัวเองนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมเผยอาการที่มีไข้เจ็บคอจากนั้นฮะบอลเชิญยิ้มและนักแสดงสาวน้ำหวานเดอะเฟซก็ได้ออกมาเผยผลตรวจว่าติดโควิด-19เช่นกันต่อกันเลยนะครับวันที่11เมษายนตลกหนุ่มอารมณ์ดีแจ๊สชวนชื่นนะครับก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram หลังเพิ่งไปร่วมงานกับโยยศวดีละบอลเชิญยิ้มมาเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยผลตรวจออกมานั้นนะครับตนติดเชื้อโควิด-19และวันเดียวกันนะครับทางด้านนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปานก็เผยผลตรวจว่าเธอและแฟนหนุ่มนะครับติดเชื้อโควิด-19จึงทำให้ต้องเลื่อนงานวิวาที่ใกล้จะถึงนี้นะครับออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากนั้นนักร้องหนุ่มนนทนนท์และนางแบบสาวเออัญชลีพี่สาวของโยยศวดีนะครับรวมไปถึงนักร้องโดมเดอะสตาร์ก็ออกมาแจ้งว่าตนติดเชื้อโควิด-19เช่นกันนะครับต่อมาวันที่12นะครับคุณแม่ลูกหนึ่งนิวเคลียร์หันษาพิธีกรรุ่นใหญ่วิลลี่แม็กอินทอชนักแสดงสาวหญิงๆสลุชานะครับและน้องเอวี่หลานสาวโยยศวดีลูกของเออัญชลีนะฮะและนักแสดงสาวเปรี้ยวทัศนียาและตลกรุ่นใหญ่นครชวนชื่นก็ต่างทยอยกันออกมาบอกว่าตนติดโควิด-19หลังจากที่ได้ทราบผลทันทีนะครับวันต่อมานะครับ13เมษายนนักร้องสาวจากเวที The Voice ปลางทิพย์ก็ได้ออกมาแจ้งว่าเธอติดโควิด-19 อีกรายนะครับวันที่15นะครับอีฟพุทธิดาและสามีนายเดอะคอมเมดี้ปุ้มลักษณาพร้อมสามีและลูกนะฮะรวมไปถึงน้องไทก้าลูกชายของเพชรจ้าและนิวเคลียร์ก็ได้รับผลตรวจที่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เช่นกันนะครับวันที่16นะฮะทางต้นสังกัด GMMTV ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านักแสดงวัยรุ่นณนนท์นะครับตรวจพบเชื้อโควิด-19 ส่วนทางด้านมาโคพี่ชายพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะครับก็ติดเชื้อดังกล่าวเช่นกันแต่ได้ยืนยันว่าไม่ได้อยู่รวมกับแม่และน้องนะครับอีกทั้งนักแสดงหนุ่มเจสันยังและเชอรีนน้องสาวนิดคุณนะครับก็แจ้งผลตรวจโควิด-19 ในเวลาต่อมามาถึงวันที่17เมษายนนะครับต้ามิสเตอร์ทีมและดีเจบุตด้านะครับก็ได้ออกมาแจ้งไทม์ไลน์นะครับหลังพบว่าตนติดเชื้อโควิด-19ต่อมาวันที่18เมษายนนะครับนักร้องรุ่นใหญ่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วน้องมีบุญลูกสาวอีฟพุทธิดานะครับขันเงินไทเทเนียมรวมไปถึงพระเอกสุดฮอตป้องณวัฒน์ก็ได้ทยอยออกมาเผยผลตรวจนะครับว่าตนพบเชื้อโควิด-19 ในร่างกายวันที่19เมษายนนะครับกวางเดอะเฟสและศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาได้รับผลตรวจว่าติดโควิด-19 นะครับในวันที่21เมษายนแม่เอฟภรรยาของนครนะครับก็ได้รับผลตรวจว่าติดโควิด-19 เช่นกันนะครับส่วนล่าสุดนะครับวันที่22เมษายนทางต้นสังกัด GMMTV ก็ได้ร่อนจดหมายแจ้งข่าวนักแสดงวัยรุ่นออฟจุมพลติดเชื้อโควิด-19ทั้งนี้รายชื่อดังกล่าวนะครับยังไม่รวมกับศิลปินนักแสดงนางแบบที่อยู่ในช่วงรอผลและกักตัวเองหลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยแต่ละคนที่ติดเชื้อโควิด-19ก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดชัดเจนให้บุคคลรอบข้างได้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นอีกด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องออกไปอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะครับและล้างมือกันบ่อยๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ